เวิร์กพอยต์แจงแล้วหลังฤาษีบ้านปิดตำนาน31ปีชิงร้อยชิงร้านกลายเป็นประเด็นฮือฮาว่าโซเชียลกันเลยทีเดียวกระแสข่าวฤาษีพัดว่ารายการชิงร้อยชิงร้านเตรียมปิดตำนานดังออกอากาศมานาน31ปีโดยมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความว่าคิดไปใจวิววิวชิงร้อยเทปสุดท้ายปิดตำนานละครสามชาหม่ำเท่งหน่งตากล้องอินดี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและกดหัวใจครับแฟนๆใจหายปิดตำนานชิงร้อยชิงร้านดังออกอากาศมานานกว่า31ปีล่าสุดมีรายงานจากแหล่งข่าวภายในเว็บพอยต์ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีการยุติรายการตามกระแสข่าวแต่อย่างใดแต่จะมีการปรับใหญ่ซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการพูดคุยที่ยังไม่ชัดเจนอย่างใดก็ดีรายการชิงร้อยชิงร้านได้อัดเทปไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งในปีนี้ก็ยังคงมีการออกอากาศตามปกติสำหรับชิงร้อยชิงร้านเป็นรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยผลิตโดยบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันพุธที่17มกราคม2533เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์ที่ออกอากาศยาวนานที่สุดในประเทศไทย